ัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมโชคชัยอินเทอร์แลนด์ครับก็ในคลิปนี้ก็ผมเลิกงานแล้วนะครับก็เลยขี่รถพาพี่ๆน้องๆนะครับมาที่ไร่เป็นตรงนี้จะเป็นไร่มันฝรั่งครับผมก็เดี๋ยวเขาไปเบิ่งใกล้ๆครับนี่ก็จะเป็นมันฝรั่งครับเพิ่นก็จะประมาณนี้ครับต้นมันฝรั่งเนาะครับเนาะนี่ครับพี่น้องสำหรับการปลูกเพื่อนก็น่าจะใส่หัวครับใส่หัวในการปลูกครับผมนี่ก็จะเป็นต้นนะครับเขาก็จะเฮ็ดเป็นร่องแบบนี้ครับเป็นร่องเป็นคู่นะครับร่องก็จะเป็นน้อยๆแบบนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนจะบ่ได้เฮ็ดเป็นร่องใหญ่ก็คล้ายๆกับว่ายกร่องขึ้นมาให้คล้ายๆครับให้หัวมันเกิดขึ้นได้นะครับเวลามันฝรั่งเพิ่นเป็นหัวได้ก็จะสามารถอยู่นี่แหละครับอยู่ในร่องนี่แหละครับนี่ครับดินของเพื่อนก็จะล้วนดีนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นมันฝรั่งอันนี้ก็บ่เฮ็ดหยังของเพื่อนนะครับอันนี้มาเบิ่งว่าดินมันล้วนดีครับนี่ดินนี่ล้วนๆครับผมสำหรับระบบน้ำของเพื่อนก็จะใช้เป็นสปริงเกอร์ครับพี่น้องนี่ครับใช้เป็นสปริงเกอร์ครับพาพี่พาน้องมาเบิ่งครับบรรยากาศรอบๆก็ถือว่าแล้งนี่อากาศดีครับผมอยู่หันก็จะเป็นที่เขาขุดนะเขาว่าเป็นขุดน้ำมันนะครับอันนี้ผมก็บ่แน่ใจนะครับก็จะมี2คนนะครับย่างผ่านมาเมื่อกี้ก็ย่างออกกำลังกายนะครับตอนแล้งก็นานๆที่นะครับจะเห็นมันฝรั่งปลูกไว้ใกล้ๆครับพี่น้องแล้วมีพี่ๆน้องๆเพิ่นถามมานะครับท่านผู้ชมเพิ่นก็ถามว่าพามาเบิ่งไร่มันฝรั่งเนี้ยนะครับเป็นแบบใดนะครับก็นี่แหละครับพี่น้องไร่ก็จะประมาณนี้ครับระบบน้ำของเพื่อนกับสปริงเกอร์ครับแต่ละหัวกับอยู่ที่แรงดันครับพี่น้องถ้าแรงดันฮอดซ้ำใดกับมันจะมีระยะนะครับนี่กับประมาณจะ12เมตรครับจากนี้ไปหัวพุ่นครับ12เมตรแต่ว่าถ้าเป็นแถวเงาเนี่ยครับก็จะเป็นท่อแบบนี้ครับเพื่อนจะใส่นี่ครับเป็นท่อน้ำเงาไปเลยครับแต่เดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนที่เพื่อนเก็บเกี่ยวครับก็น่าจะมีโอกาสได้พาพี่ๆน้องๆนะครับมาเบิ่งนะครับนี่ครับก็เป็นหัวสปริงเกอร์นะครับก็จะต่อไปเรื่อยๆครับแบบนี้แหละต่อกันเป็นท่อนไปเรื่อยครับพุ่นละครับจนสุดเลยครับบรรยากาศตอนแรกครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ผมบ่รู้นะครับว่าเป็นไร่อีหยังนะครับอาจจะเป็นงาหรือหยังสักอย่างนี่แหละครับผมก็บ่แน่ใจนะครับพี่น้องอันนี้ก็ยางระวังนะครับนี่ครับพี่น้องถ้าว่าพาสลีก็บ่แม่นหรอกครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับจักต้นหยังนะครับถามไปทางหัวหน้าเพิ่นก็บ่ทันได้คอนเฟิร์มมาอยู่นะครับว่าเป็นต้นหยังครับอันนี้ผมยางนี่ผมยางตามร่องครับบ่ได้เหยียบของเพิ่นนะครับนี่ครับพี่น้องเพื่อจะปลูกไว้หลายครับเพียบเลยครับผมนี่ครับเป็นระบบน้ำของเพิ่นก็บ่รู้ว่าเป็นอันไหนนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าพี่ๆน้องๆท่านได้รู้นะครับก็บอกได้นะครับแต่ว่าบ่แม่นพาสลีนะครับพาสลีนี่จะเป็นคล้ายๆผักชีหอมป้อมนะครับแต่ตัวนี้นี่บ่แม่นครับผมนี่ครับต้นมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับผมก็บ่แน่ใจครับผมนี่ครับต้นมันจะเป็นแบบนี้ครับการให้น้ำของเพื่อนก็คือเก่าครับสปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์ก็จะต่อคล้ายๆกันนี่แหละครับพี่น้องก็จะมีท่อน้ำแล้วก็จะมีล็อกนี่ครับล็อกต่อกันไปเรื่อยๆครับต่อกันไปเรื่อยๆเงาๆนะครับแต่ว่าวิธีการต่อของเพื่อนก็ใส่รถไถลากเอาเลยครับลากต่อกันไปเรื่อยๆทีละท่อนนะครับคนต่อกับต่อไปครับรถไถกับลากแล้วก็ยุดนะครับได้ระยะกับยุดแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการอัน
ต่อน้ำของเพิ่นครับนี่ก็เป็นบรรยากาศย่ำมื้อแลงครับพี่น้องช่วงประมาณ5 โมงครับ17 นาฬิกาที่อิสราเอลครับกับพาพี่พาน้องมาแวะชมไร่มันฝรั่งตัวนี้ก็บ่รู้ว่าเป็นไร่หยังนะครับย่างด้วยความระมัดระวังนะครับย่างตามร่องโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับไปเบิ่งระบบน้ำครับทั้งพุ่นนะครับเป็นระบบน้ำว่าเพื่อนให้น้ำแบบใดนะครับเป็นระบบควบคุมของน้ำครับผมครับก็เดี๋ยวไปเบิ่งระบบน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งระบบน้ำครับพี่น้องไปกันเลยครับบรรยากาศยามมื้อแลงครับผมขี่รถไปน้ำกันฮอดแล้วครับผมนี่ครับก็เป็นระบบควบคุมน้ำของเพิ่นนะครับทาง Wi-Fi ครับเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งไปเบิ่งพ่อได้เข้าใจนะครับก่อนอื่นก็จะอธิบายนะครับว่าสำหรับน้ำอยู่อิสราเอลนะครับก็จะอยู่ใต้ดินนะครับจะมีท่อใหญ่ๆเลยครับเพื่อนจะฝังไว้แล้วครับจะมีน้ำไปทั่วเลยนะครับบ่เว้นแต่อยู่ทั้งเขานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ที่เป็นท่งๆนี่แหละครับที่เป็นท่งปักเป็นแนวมาเงาๆมาเรื่อยๆนะครับบ่แม่นท่อที่เป็นท่อนี่นะครับที่เป็นถังนะครับเป็นคล้ายๆมีหญ้าเป็นกุ้มๆนั่นแหละครับก็คือที่มีท่งปักนั่นแหละครับก็คือเป็นหัวน้ำครับผมหัวน้ำที่โผล่มาจากใต้ดินครับแล้วก็จะโผล่มาตรงนี้ครับผมเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งครับครับนี่ครับเพิ่นก็จะต่อแยกนี่ครับเป็นแถวซ้ายขวาไปนะครับระบบน้ำสปริงเกอร์ตอนนี้บ่ทันได้เป็นหัวครับผมเพิ่งก็บางมองก็เห็นเป็นดอกแน่แล้วครับนี่ครับนี่ก็เริ่มนี่ครับเป็นดอกแล้วผมก็บ่รู้นะครับนี่ก็เป็นดอกเรียบร้อยแล้วครับครับเดี๋ยวพามาเบิ่งระบบน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นกล้องนี่ก็จะเป็นกล้องควบคุมเป็นแผงนะครับเป็นแผงตั้งเวลาแล้วก็จะเป็นทาง Wi-Fi นะครับเชื่อมกับโทรศัพท์เป็นตัวตั้งเวลาครับว่ามันจะมีค่อยอยู่นี่ครับค่อยนี่1 2 3 4 4ตัวนี่ครับจะเป็นค่อยที่เป็นตัวเปิดปิดน้ำครับผมตัวนี้ก็จะรับคำสั่งมาจากกล้องนี่ครับรับคำสั่งมาจากกล้องนี่พอเขาเปิดท่ามน้ำโทรศัพท์ปุ๊บสมมุติว่าจะเปิดหัวนี่นะครับหัวนี่ก็ไล่มาครับนี่ไล่มาไล่ลงมาล่างไล่ลงมาเดี๋ยวนะครับนี่แหละครับผมนี่ก็คือหัวนี่ครับผมนี่ครับถ้าไขว้ตัวนี้เปิดปุ๊บตัวนี้สร้างเปิดปุ๊บน้ำก็จะไล่ลงมาครับน้ำจะไล่ลงมานี่ครับแล้วก็จะมามีแรงดันตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่ไม่มาจากใต้ดินครับเพื่อนจะเปิดไว้อยู่แล้วครับผมแล้วก็แรงดันก็จะออกมานี่ครับเนี่ยมันจะมาปะทะกันพอดีครับแล้วก็ตัวว่าวทั้งในมันก็จะเปิดครับแล้วก็น้ำพอว่าวเปิดปุ๊บน้ำมันก็จะพุ่งไปตามนี่ครับไปตามท่อเลยครับผมการลักการมันก็ประมาณนี้ครับผมตามที่ถามหัวหน้านะครับก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าเบิ่งแล้วก็บ้านเฮามันก็เดี๋ยวนี้ก็มีระบบให้น้ำอัตโนมัติคือกันครับผมก็นำไปปรับใส่กันได้ครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องสำหรับตัวนี้จะเป็นหัวนี้นะครับบัดนี้ตัวนี้นะครับผมก็จะไล่สายไปครับโอ้ลงใต้ดินครับผมนี่ครับลงใต้ดินนะครับแสดงว่าค่อยตัวนี้ก็ต้องไปควบคุมตัวอื่นพร้อมครับก็นั่นหมายความว่าที่อื่นก็จะมีหัวน้ำแบบนี้คือกันครับก็อยู่ทั้งพุ่นก็มีครับผมหัวนึงแล้วก็ทั้งพุ่นครับไกลๆพุ่นนะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งครับทั้งพุ่นเนาะครับเนาะผมจะพาไปเบิ่งทั้งพุ่นว่าที่เขาฟัง
ที่เป็นฝังสายน้ำนะครับค่อยเปิดน้ำไปปั๊บแล้วมันจะไปสอดอยู่ทางใดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งครับครับมาฮอดแล้วครับโอเคครับมาฮอดแล้วครับสำหรับระยะนะครับไล่หนึ่งเพิ่นก็จะมี Wi-Fi อยู่อันเดียวนะครับก็คือมี UC ค่อยตัวดำๆเปิดปิดน้ำนะครับแสดงว่าหัวน้ำมันก็ต้องมี UC หม่องนะครับสำหรับไล่นี่นะครับไล่มันฝรั่งก็จะมี UC อันนะครับตามที่ค่อยเปิดปิด4ตัวล่ะครับนี่ครับเป็นไล่มันฝรั่งส่วนทางนี้ก็นี่ครับคือเก่าครับฟังทางนี้ก็จะเป็นน้ำทรงนี่ครับเป็นแถวยาวมากเลยครับผมก็ยาวมากเรื่อยๆครับนี่ก็มองนี่ก็จะนี่ครับเป็นทางไหนเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งครับพาไปเบิ่งว่าถ่าไวไฟมันสั่งงานแล้วนะครับเขาเปิดปิดแล้วนายจ้างเพิ่นเปิดอยู่บ้านพุ่นล่ะครับหรือจะเปิดอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับสมมุติว่าเขาจะเปิดที่ละอันนะครับเขาจะเปิดที่ละโตเขาจะบ่ให้น้ำพร้อมกันเบิดครับเขาจะให้ที่ละมองเปิดมองพุ่นแล้วก็เขาจะเปิดไข่โตต่อไปนะครับไข่โตนั่นก็จะปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำปุ๊บนะครับปล่อยน้ำไหลมาพุ่นล่ะครับไกลๆพุ่นล่ะครับผมมาประมาณ200เมตรนะครับจากข้างปุ่น200น่าจะได้นะครับ200เมตร300เมตรเลี้ยวไปก็บ่เห็นนะครับไกลนี่ครับค่อยเปิดปั๊บน้ำมันจะไหลมาตามพื้นดินนะครับนี่ครับพี่น้องซ้ายนี่อยู่เทิงดินนะครับเนี่ยว่าอยู่ใต้ดินครับก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็น้ำตัวนี้ก็จะไปมองอื่นครับเนี่ยตัวนี้คือโผล่มาจากนี่ครับเป็นท่อน้ำที่ส่งมานะครับร่วมมาหลายๆสายนะครับตัวนี้ก็จะไปมองอื่นนี่ครับอาจจะไปค่อยตัวพุ่นครับผมอาจจะไปค่อยตัวพุ่นตัวนี้น้ำก็จะดันมานี่ครับตัวนี้เขาจะเปิดออโต้ไว้แล้วครับนี่ครับเขาจะเปิดออโต้ไว้แล้วนี่ออโต้นะครับกับมือผมกับดำนะครับจับดินเมื่อกี้กับขออภัยนะครับกับประมาณนี้ครับแรงดันน้ำมาประท่านี่อยู่นี่ก็มีน้ำอยู่แล้วนะครับมีแรงดันขึ้นมาอยู่แล้วค่อยก็จะเปิดนะครับพอค่อยเปิดปั๊บน้ำก็ไปซ้ายขวาได้ครับผมก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับจากการถามของนายจ้างนะครับถามนายจ้างมาแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมนี่ครับผ้ามาเบิ่งไล่มันฝรั่งครับมันฝรั่งผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับเอาเว้ากันอีหลีนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครับว่าเขาปลูกเป็นจังซี่นะครับเนี่ยเขาปลูกกันแบบนี้ครับมันฝรั่งตัวนี้จะเป็นมันฝรั่งสีขาวครับผมนี่ครับมันฝรั่งก็จะประมาณนี้ครับมันฝรั่งนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับพี่น้องก็10กว่านาทีตอนนี้ก็ค่ำแล้วครับเดี๋ยวจะลาพี่ลาน้องกลับแล้วครับก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์สาระบ่น้อยก็หลายครับสำหรับคลิปนี้ครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็โชคชัยอินไทยแลนด์ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็อาจจะมีสาระบ้างนิดน้อยนะครับหรืออาจจะบ่เต็มที่ปานใดนะครับแต่ว่าก็พยายามเต็มที่แล้วครับพี่น้องก็เอามาให้พี่ๆน้องๆได้เบิ่งนะครับได้เบิ่งแล้วก็ได้ไปปรับใช้ได้นะครับผมก็ไว้พ่อกันคลิปหน้าครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมบ่เจ็บบ่จนครับสวัสดีครับ